พบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast อีกครั้งนะครับครั้งนี้ขอพากลับไปที่สเปนที่พักไว้ตั้งแต่เมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับเมื่อตอนที่94 95 96 97ผมพาไปที่บาร์เซโลนาแล้วก็ไปมมดริดแล้วก็ไปเซบียาทิ้งท้ายไว้ตอนที่ไปเยี่ยมสุสานของโคลัมบัสมีอีกสองเมืองที่ผมได้ไปมา แล้วไม่เอามาบอกเล่าแบบมีเรื่องไม่ได้นัดนี้จะพาไปเมืองมหาวิหารพลั s มัสยิดแล้วยังไปแวะสะพานโรมันกับลานบ้านแสนงามที่คอร์โดบ้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา ถามว่าเมืองที่จะไปในสเปนมีหลายเมืองมากเลยไม่ว่าจะเป็นมาดริดโทเลโดเซบียาบารเซโลน่าเขาลงท้ายแบบหน้าหน้าหทั้งหมดมีเมืองเมืองหนึ่งก็คือชื่อว่าเมืองคอนดบานะครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของคาสุดไอเรียซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศสเปนในวันวนี้ก็เป็นอีกเมืองเมืองหนึ่งที่เขาบอกว่าไปถึงสเปนแล้วไม่ไปไม่ได้เพราะว่ามีผมใช้คําว่า มหาวิหารมัสยิดเพราะที่นี้เข้าไปแล้วบอกไม่ถูกว่าตอนนี้เราเข้ามาในอยู่ในมัสยิดหรืออยู่ในโบสถ์วิหารของคริสตจริงๆแล้วเนี่ยย้อนไปได้เขาบอกอันนี้คือคือมหาวิหารของพวกกรีกโรมันสมัยวิสกอสด้วยนะครับถ้าท่านยังจําไม่ได้แล้วนึกไม่ออกประเทศสเปนที่เป็นสเปนอยู่ทุกวันนี้ที่คนค่าสุดไอบีรยรยที่อยู่ตอนล่างของฝรั่งเศสแล้วมีโปรตุเกสแปบอยู่นิดนึงแล้วก็มี ช่องแคบยิบรอนตาเป็นช่องแคบเล็กๆที่กั้นระหว่างสเปนหรือคาสุดไอีเรียกับแอฟริกาตอนเหนือเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่กล่าวกันว่าเดิมเนี่ยก็มีคนถิ่นอยู่กันมาเป็นหมื่นๆปีต่อมาเนี่ยพอเข้าสู่ยุคข,ของโลกโรมันนะครับก็โรมันกรีกโรมันก็เข้ามาตั้งฐานตั้งถิ่นต่อมาเนี่ยโรมันก็ อ่อนล้าแล้วก็สุดท้ายก็ย้ายไปอยู่ทางตะวันออกใช่ไหมครับก็คือไปอยู่ที่คอนสแตนติโนเปิลซึ่งทุกวันนี้อยู่ในตุรกีเนี่ยนะครับดินแดนนี้ก็กลายเป็นนครเล็กๆเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็มีชนเผ่าจากทางแถวแถวฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยนะครับอบยพมาอยู่ที่เราเรียกว,วิซิกอสก็เป็นนครรัฐเล็กๆของผู้คนซึ่งต่างวัฒนธรรมจากกรีกและโรมันก็มาตั้งถิ่นอยู่แล้วก็รบกันไปก็รบกันมารบกันไปรบกันมา ณจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีบางรัฐนะบางบางบางเผ่าก็ไปพึ่งทหารนะครับทหารจากเอธอิรอเบียซึ่งถือศาสนาอิสลามให้เข้ามาช่วยนี่ฝ่อิสลามเนี่ยเมื่อมาช่วยแล้วเสร็จแล้วเจอแผ่นดินอันดีก็เลยไม่ออกครับแล้วก็เลยค่อยๆตัง้งจนทําให้พื้นที่สเปนเนี่ยกลายเป็นเขตแคว้นอันสำคัญของโลกมุสลิม ยุคที่เรารู้ในะยุคอบบาซียะและยุคอุมัยยะาต์นะครับกลุ่มมุสลิมเนี่ยก็จะแผ่นะครับจากแถวแถวเปอร์เซียนะฮะจากย่านอาระเบียแผ่มาทางแอฟริกาตอนเหนือนะครับแล้วก็ข้ามยิบรันต้าก็มาตั้งฐานใหญ่อยู่ที่ไอเบีเยทีนี้ที่คอโดบาเนี่ยนะครับคอโดบ้าเนี่ยโดยหลักการก็คือว่าในายุคยุคหนึ่งก็ราวราราวๆคริสตวรษที่8 คริสต์ศตวรรษที่8ถ้าถามว่าร่วมสมัยไหนก็เราเราร่วมสมัยศรีวิชัยในบ้านเราเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นแหละครับชาวมุสลิมเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่แล้วมุสลิมเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับอย่างรุ่งเรืองจนถึงคริสต์ศตวรรษที่13ครับเมื่อพระเจ้าเฟอร์ดินานที่3เข้ามาพิชิตกาลิบแห่งคอโดบ้าได้นะครับในปีคศ1236 คศ1236ราเราราสมัยสุขโขทัยอะฮะจากศรีวิชัยถึงสุขโขทัยก็พุทรัตที่13ถึงภูทรัตที่18ก็ราวๆ5า500ปีเนี่ยเป็นยุคที่ต้องใช้กบว่าโลกมุสลิมเนี่ยนะครับรุ่งเรืองเหมือนกับว่าฐานที่มั่งคั่งเนี่ยจะค่อยๆย้ายมาจากเขตอาหรับเบียนะครับแล้วก็มาทางตอนเหนือของแอฟริการวมทั้งที่อียิปด้วยนะครับแล้วก็ มาปักหลักอยู่ที่นี่<ม>ก็รุ่งเรืองก็ถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากที่ตอนหลังเราเรียกแขกมัวงฮะแขกมัวมัวริชเนี่ยนะครับนี่ก็คือเป็นกลุ่มที่มาปักฐานอยู่ที่นี่แล้วมีการผสมผสานกลมกลืนนะครับจากนั้นเพื่อจะเข้าไปสู่ที่มหาวิหารที่ผมบอกว่าไม่รู้นะว่าเป็นตรงเข้าไปแล้วเนี่ยคือมัสยิดคือสุเราหรือว,ว่าคือโบสถ์คริสต์เนี่ยนะครับก็ขอเท่าความตรงนี้ว่า จนถึงเราเราพุทธศรษที่188หรือเราเราคอ1อ0น ,1,200 กว่ากว่าเนี่ยครับพระเจ้าเฟอร์ดินานหรือเฟอร์นันโดที่3เนี่ยนะครับซึ่งเป็นวงศาคณาญาติของกษัตริย์แห่งย่านยุโรปซึ่งจะผสมกันมากต้องใช้คขาผสมกันหมดนะครับคือเอาว่ากษัตริย์ในยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะออสเตรียไม่ว่าจะอังกฤษไม่ว่าจะฝรั่งเศสไม่ว่าจะราชวงศ์อะไรเนี่ยก็ท่านก็เรียกว่าอะไรอะ่ะ เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์กันนะครับกันทั่วทั้งยุโรปเลยแล้วถึงยุคนั้นแหละครับพระเจ้าเฟอร์ดินานที่สามเนี่ยท่านก็ปรีทาทัพเข้ามาแล้วก็ค่อยๆกดดันให้ชาวมุสลิมเนี่ยค่อยๆถอยร่นลงไปปลายท้ายแล้วเกิดเป็นรัฐกาลิบสุดท้ายบนสเปนก็คือที่ กรนดาซึ่งอยู่ใต้ไปจากคอโดบาข่าวหน้าคนจะค่อยพาไปแกรนดาคราวนี้เนี่ยไปที่คอโดบาซึ่งเหมือนกับเป็นฐานรองสุดท้ายใช้เขาเป็นฐานสุดรองสุดท้ายของพี่น้องชาวมุสลิมที่มาอยู่ที่สเปนแล้วก็ไปตั้งฐานอยู่ที่แกรนดาจนสุดท้ายก็มุฟออกไปจนหมดน,น,นะครับแล้วก็เหลืออยู่บ้างแต่ที่สําคัญก็คือว่าทุกอาคารสถานที่เคยเป็นซุเรานั้น ทางฝ่ายเอาว่าฝ่ายยุโรปแล้วกันนะครับฝ่ายยุโรปหรือฝ่ายคริสเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รือ้อไม่ได้ทําลายใช้วิธีของการสร้างเสริมเติมต่อปรากฏว่าเขาว่ากันว่าที่มหาวิหารแห่งคอร์โดบาเนี่ยเขาชื่อชื่อเขาเขียนว่า m มอร c สแคท d เดล เข้าใจไหมฮะภาษาอังกฤษเรียกว่ามอสแคทิเดรีลคือมอสก็คือมัสยิดใช่ไหมคือสุเราแคทิเดรีลก็คือเป็นมหาวิหารอาสนวิหารของพระเจ้าตกลงแค่ชื่อก็ยังงงเลยก็ตรงนี่เป็นสุเราเป็นมัสยิดหรือว่าเป็นแคทิเดรีลนะครับคือเป็นอาสนวิหารของพระเจ้าชื่อก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่สําคัญก็คือว่าว่ากันว่าที่นี้นะครับเป็นที่ที่คน,นไหนไหนก็ต้องมานะครับเพราะว่า มันบอกถึงเรื่องของการตั้งมั่นของคริสตจักรและของชาวยุโรปที่กลับมาใหม่จนกระทั่งเนี่ยที่นี่เนี่ยกลายเป็นนะครับในปีพศ1 8 8 2เนี่ยทางสเปนเนี่ยยกให้เป็น h i s t o r i c a l artistic national monument เป็นอนุสาวรีย์เชิงประวัติศาสตร์และศิละปะแห่งชาติสเปนต่อมาเนี่ยในปี1984คือ ร้อยสองปีต่อมา1 9 8่งก็ถ้าถามทุกวันนี้ก็คือ40ปีที่แล้วนะครับยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกบ้านเราเนี่ยเพิ่งเป็นกันไม่ใช่กี่สิบปีมานี่นะครับนี่สี่สิบปีที่แล้วนะครับที่นี่เป็นมรดกโลกแล้วและที่สําคัญก็คือเมื่อ8ปปีที่แล้วยังมีการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าอันเป็นสากลอย่างเด่นชัด ภาษาอังกฤษเนี่ยเาใช้คำว่า side of outstanding universal value นะครับทั้นที่นี่เนี่ยจึงเป็นหมุดหมายที่ใครๆที่จะไปสเปนหรือไม่อยากจะไปสเปนแต่ก็จะนักถึอมหาวิหารอย่างนี้แล้วก็ไปกันนะครับผมเนี่ยนะไปจากเซบีย่าก็นั่งรถไปสักประมาณ2-3สามชั่วโมงแต่เส้นทางสวยมากผมมีความรู้สึกว่ามันขึ้นควรลงลงที่ล่มขึ้นควร ดูดูเอ๊ะนี่อยู่โคราชว่ะเนี่ยมีทั้งควนมีทั้งโนนนะครับมีทั้งโคกหรือแบบแบบพัทรลุงหรือเปล่าเพราะที่บ้านเราก็มีควนมีโคกมีโนนนะครับแต่อากาศคนละอย่างกันเพราะอากาศที่นั่นเนี่ยแม้จะเป็นที่คาบสมุทรแต่ก็ไม่ได้อยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรแบบบ้านเรานะครับวันนั้นเนี่ยฟ้าใสสวยแล้วก็ดอกไม้บานนะครับเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่งดงามมากเราก็นั่งไปไงนะั้นพอไปถึงเมืองนะฮะเห็นเลยครับเห็น ภาษาฝรั่งเศสมินเนเร่ก็คือหอถ้าเป็นโรงมุสลิมก็คือเป็นหอออกที่พี่น้องมุสลิมจะขึ้นไปกล่าวอาซาณนนะฮะคือเชิญชวนมาละหมาดนะจะเป็นหอมินเนเร่สูงเล็กดเลยนะครับที่ที่นี่แล้วก็เห็นพื้นที่เนี่ยใหญ่มากแล้วก็มีเหมือนกับแคทิเดรอลของแ้ก็แคท h e ดร a ลคือยอดหลังคาโบสนะีแบบไบแซนทิยมเนี่ยนะครับโผล่ขึ้นมา กลางโถงกว้างคือส่วนใหญ่เวลาเราไปมัสยิดเนี่ยเราจะเห็นหอคอยแล้วก็เห็นโดมใช่ไหมครับโดมที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโดมแบบแบบทัชมาฮาลแบบดอกเห็ดกลมๆนะครับจนตอนหลังเนี่ยยุคไบเซนทานเนี่ยก็สร้างแพ่แล้วเป็นแพ่กว้างหน่อยนะครับเปลี่ยนจากอิสลามมาเป็นคริสตที่นี่ก็เหมือนกันครับตรงลานกลางที่ทั่วไปก็จะเป็นโถงกว้างเป็นที่ที่ละหมาดเนี่ยก็มีการปรับยอดโดมเนี่ยนะครับให้ดูเป็น จะดูว่าเป็นอิสลามก็ไม่เชิงจะดูว่าเป็นคริสตก็ไม่ใช่การเข้าถึงเนี่ยนะครับรถก็จะจอดแล้วก็มีจัตุรัสให้เดินเข้าไปนะครับมีรถม้าให้นั่งด้วยแต่พวกเราเดินครับเดินเข้าไปเนี่ยผมคิดว่าการค่อยๆเข้าไปถึงที่มหาวิหารที่เขาเรียกมอสแกร์ดิโดลมอสแกค์ดิโดลแห่งคอโดบ้าแห่งนี้เนี่ยนะครับผมว่ามันทำให้เราค่อย,อยปรับทัศนะและปรับความรู้สึกว่า พื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ที่มนุษย์เราร่วมใช้ผสมกลมกลืนผ่านการเวลากันมาด้วยเพราะว่าพอเดินเข้าไปถึงนะจะมีซุ้มประตูใหญ่ที่อยู่ตีนของหอหอคอยที่ทว่าน,นี่นะครับพอโผล่เข้าไปถึงนะฮะจะสวนส้มสวนส้มะส้มส้มส้สมสลูกเหลืองเนี่ยนะครับส้มที่นั่นผมก็ไม่รู้เรียกว่าน่าจะเป็นแทงเจอรีนหรือออเรนจ์นะครับ เขานิยมปลูกสวนส้มถามว่าใครนิยมมากที่สุดเขาบอกโลกอิสลามนิยมปลูกสวนส้มนะครับก็จะมีต้นส้มเต็มไปหมดเลยแล้วก็ปล,ปลายกับต้นส้มนั้นเนี่ยนะครับมีต้นอินทผลัมนะฮะสูงเร็วเลยคงปลูกไว้นานมากแล้วลูกอินทผลัมก็มาจากโลกอาหรับ อันที่ 3. ามีต้นสวนด้วยอันนี้เป็นของฝรั่งก็เราเพราบว่าในสวนมันเป็นขอดยราดกลางก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสวนที่ร่มรื่นแล้วก็ตามโคนธรรมดาครับนะรูปใบไม้ผลิกเขาก็จะปลูกต้นไม้งดงามนะครับที่ประตูนี้เนี่ยนะครับทำให้เราเออตกลรงนี้มันผสมผสานกันจริงๆเลยนะแล้วก็พอเดินผ่านต่อไปนะครับก็เข้าไปในอาคารปรากฏว่าอาคารเนี่ยเขา ผมใช้คำว่าไงดีมันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็เห็นนะฮะเป็นเป็นซุ้มผมใช้ก็เป็นซุ้ม,มเมสาสูงขึ้นไปแล้วก็เป็นอ่าเป็นวงโค้งอ่ะเป็นวงโค้งแต่ที่นี่วงโค้งสองชัน้นแต่ที่พื้นีน่สิครับเราเห็นเป็นโถงโล่งใหญ่เลยเหมือนกับเวลาเราไปอามัสยิดกลางของที่ไหนก็ตามเขาบอกว่านี่แหละเป็นของเดิมที่พี่น้อง มุสลิมอิสลามใช้ในช่วงเาวะร่วมสมัยศรีวิชัยนะเป็นช่วงที่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่สร้างขึ้นมาสําหรับพี่น้องมุสลิมมาละหมาดในยุคที่กาลิปแห่งคอโดบากกำลังรุ่งเรืองใกล้ๆกันครับมีหลุมขุดค้นทางโบราณคดีเขาบอกว่าลองขุดลงไปข้างใต้เอ้าเจอฐานที่เรียกว่าเป็นบาซิลิกาบาซิลิกาเนี่ยภาษา ถ้าท่านเคยไปโรมันไปกรีกบาซิลิกาก็คือเป็นคล้ายๆเป็นลานกลางของโลกโรมันโลกกรีกที่เขาหมายว่านี่ก็คือเป็นย่านตลาดก็พบเป็นบาซิลิกาตั้งแต่ยุคกรีกยุคโรมัน นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เขาขุดเจอเนี่ยก็เจอคล้ายๆจารึกข,ของวิซิกอสที่ผมบอกแล้วนะวิซิอสถ้าใครดู Lord of the Ring เนี่ยก็จะจะจะเห็นนะเพราะวิซิกอสก็คือชนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะครับในยุโรปนะครับเพราะอ้าตัวนี้เราซ้อนทับหมดแล้วนะครับอ,อันที่หนึ่งของพี่น้องมุสลิมอันที่สองคือของวิซิกอสซึ่งย้อนไปถึงกรีกและโรมันเดินต่อไปสักนิดเดียวนะครับก็จะ เห็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งถ้าใช้ก็เป็น Element แล้วกันนะครับเอ,อ่อบรรยากาศแบบกรีกและโรมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เสาโคง้งที่ตะก,กี้นี้ผมบอกเขาบอกว่าไอ้เสาโค้งข้างบนเนี่ยนะครับเป็นซุ้มซ้อนกันสองชั้นที่เขาประยุกต์มาจากเสาคอรินเทียมบวกกับเสาที่คอยค้ำรางน้ำ ในโลกโรมันเขามีสร้างอะควิดักนะครับคือท่อน้ําลอยฟ้าไม่สร้างรถไม่ใช่รถไฟลอยฟ้านเป็นท่อน้ําลอยฟ้าเห็นเลยนะครับชักลากข้ามบ้านข้ามเมืองมาจากเขาสูงเพื่อชักน้ําสะอาดมาใช้ในเขตเมืองปรากฏว่าที่มหาวิหารแห่งนี้เนี่ยมีเป็นพันพันเสานะครับแล้วจุดเด่นถ้ากว่าท่านลองไปดูในรูปจะเห็นยนยฮะระบายสีเป็นสีขาวกับสีส้มอันนั้นแหะครับคือมหาวิหารแห่งนี้แล้วใครๆไปก็จะ ตะลึงนะครับกับซุ้มผมไม่รู้จะเรียกว่าซุ้มหรือว่าเสานะครับของมนหาวิหารแห่งนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตามตามผนังนะเดินลึกเข้าไปเดินลึกเข้าไปเราก็จะเจอสองอย่างที่ผมคืาแปลกแยกกันจะเรียกว่าแปลกแยกก็ได้นะครับแต่จริงๆก็ผสมผสานกลมคกลืนแล้วกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรียกว่าซุ้มพระคัมภีร์อัลกุรอาน วางไว้ที่ท้ายสุดเลยเพื่อเป็นที่หมายตาที่มีราบเนี่นะครับก็คือว่าเวลาจะละหมาดเวลาจะนมัสการแล้วลึกถึงพระอเล่เนี่ยนะครับก็ให้หันหน้าไปทางนี้ปรากฏว่ามีราบของที่นี่เนี่ยทำแบบสวยแล้วก็มีงานประดับปูนปั้นนะมีอักขระคำสอนของ องอเลาะนะครับที่อยู่ในพระคัมภีร์อัลกุรอานเต็มไปหมดผมอ่านไม่รู้เรื่องนะครับเขาเขียนคําอธิบายไว้จําไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นคําเช่อชูเอกองค์อเลาะเอาว่าขนาดนะขนาดเปลี่ยนมาเป็นเป็นมหาวิหารเป็นอาสนาวิหารของชาวคริสต์นะปรากฏว่าคําสอนของพระเอเลาะยังเต็มไปหมดเลยนะครับเราดูแล้วโอ้ตรงนี้เราอยู่ไหนกันแน่นี่นะนะครับอันนี้ที่น่าน่าคิดแล้วก็ ก็ดีอ่ะอย่างเช่นถ้าเราไปที่นครวัดขนาดเป็นเรื่องของชาติพันธุ์เผ่าเดียวกันนะครับอันนี้มันคนต่างกชาติพันธุ์เลยนะต่างศาสนาและต่างชาติพันธุเขายังไม่รื้อทาลายแต่แต่ปรากฏว่าที่นครวัดเนี่ยชาติพันธุ์เผ่าพ,พันธุ์เดียวกันราชวงศ์เดียวกันด้วยซ้ําไปนะครับเปลี่ยนศาสนา,าเนี่ยกระเทาะทิ้งกระทอทิ้ง,ททงปรากฏว่าที่นี่เนี่ยยังเห็นเป็นอักษรของอาหรับเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ที่เด่นที่สุดก็คือทุกตรงกลางครับ ที่ตรงกลางเนี่ยนะมีการสร้าง3สิ่งไว้นะครับแล้วพอเข้าไปถึงเนี่ยต้องใช้คําว่ายอมเลยล่ะครับอันที่1นึเนี่ยเขามี Royal c h a p e l s ก็คือหอไว้พระศพของกษัตริย์ของสเปนซึ่งเป็นคริสนะครับเอาว่าเมื่อท่านมาอยู่แล้วท่านก็พัฒนานี้ให้เป็นบทวิหารของท่านแล้วท่านก็ขอเป็นที่อยู่แม้กระทั่งเมื่อท่านสิ้นพระชน์แล้วสวรรคตแล้วแต่อยู่ที่ใกล้ๆกันสิครับมี2 ใช้คําว่าไม่รู้จะเรียกอาคารได้ไหมยิ่งเรียกว่าอาคารไม่ได้เป็นสองโครงสร้างใหญ่ยักษ์อภิมหาตั้งอยู่ตรงกลางใช้คําว่าตั้งอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าพื้นที่ของมหาวิหารมัสยิดแห่งนี้นีครับใหญ่มากแล้วก็ขยายกันหลายยุคหลายยุคแต่เมื่อเมื่อโลกคริสเนี่ยนะครับมาครอบครองเนี่ยก็ได้สร้างเขาเรียกว่า ทรานเซปผมก็ไม่แน,น่ใจภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะสร้างสร้างทรานเซปใหญ่มากสูงเป็นโดมขึ้นไปนะครับแล้วหลังคาเนี่ยมีช่องให้แสงเข้ามา้ได้เรียก Skylight แต่ Skylight เขาเป็นเชิงซ้อนเราเห็นเป็นช่องสลับซับซ้อนประดับด้วยกระจกแล้วมีปูนปั้นละเอียดยิบยิบเหมือนกับลูกไม้เหมือนกับลูกไม้เวลาเราใส่ผ้าลูกไม้นะครับสูงเรี่ยวแลว้สวยเหลือเกินนะครับอยู่ตรงกลาง ตรงนี้เป็นศิลปะแบบโกธิกอันนี้นะครเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นมหาวิหารที่ผสมผสานด้วยสารพัดศ,ศิลปะที่มาตั้งแต่วิซิกอสกรีกโรมันจนมาถึงมัวมุสลิมนะครับจนมาถึงโกธิกเนื่องจากกษัตริย์เหล่านี้เนี่ยหลายพระองค์ก็มีเลือดเยอรมันแล้วก็มีสร้างแบบใหญ่ๆยักษ์ๆเข้าแบบบารอกก็ตามมาด้วยเรียกว,ว่ามีศิลปะสถาปัตยกรรมไม่รู้ชาติพันธ์อะไรบ้าง แต่ส่วนที่ประดับประดาเนี่ยนอกจากงานปูนปั้นแล้วยังมีงานแก้วนะฮะมีแก้วกระจกอะ่ะงานกระจกประดับหรืองานกระเบื้องเคลือบประดับที่อธิบายยังไงก็บอกไม่ถูกนะครับเอาว่าต้องไปดูเองหรือไปค้นดูในรูปเองว่าสวยแบบนั่งอยู่ได้กันเป็นวันๆดูกันได้แบบไม่เบื่อพ่อแต่ละเรือแต่ละมุมแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับที่สำคัญสุดๆก็คือว่าเขาเรียกว่าเออชอ์สไตลก็คือ น่าจะเป็นผนังใหญ่ที่เป็นหอสวดหออะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีงานไม้แกะสลักที่อลังการบนเก้าอี้นะแล้วก็มีแผงไม้เป็นรูปทั้งพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์น,นะครับที่สวยเหลือเกินออทั้งหมดเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ไปเข้ามาแล้ว เวลาไปเนี่ยเขาจะมีคนนำนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้อยู่นานก็าพาเดินเดินเดิเดแล้วก็พาออกเพราะคนเที่ยวเยอะมากฉะนั้นการไปสเปนแล้วไม่ถึงคอโดบ้านเนี่ยก็อาจจะไม่ครบแล้วก็ถ้าไปแล้วไม่ได้โกทูนะครับเดินผ่านตามที่ผมเล่าเนี่ยก็จะน่าเสียดายแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับที่คอโดบ้านนอกจากที่ผมใช้คำว่ามหาวิหารมัสยิดอันเหลือเชื่อแห่งนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีจุดหมายตาหรือจุดที่เขาไปเที่ยวกันอีกหลายจุด สำหรับพวกเราเนี่ยมีเวลาไม่มากนักผมคิดว่าท่านทั้งหลายก็อาจจะไปสเปนนั้งทีก็อยากจะแวะหลายที่นะพวกเราเนี่ยไปวันนั้นเนี่ยเราออกจากเซบีย่าเพื่อมาแวะที่คอร์โดบาแล้วเราจะไปนอนที่กรนานดาเพราะฉะนั้นเรามีเวลาเที่ยวอีกเพียงสองที่ในคอร์โดบาแต่ก็คุ้มค่าครับที่ที่2ก็คือสะพานแห่งโรมันบางแห่งเขาเรียกเป็นท่าของโรมันถามว่าอยู่ตรงไหน,นก็อยู่ที่หน้า มหาวิหารมัสยิดแห่งนี้แหละครับพอเพียงแต่เราเดินออกมาถึงก็เดินข้ามจัตุรัสแล้วก็ไปที่หัวสะพานก็เดินไปหลายคนเนี่ยเขาบอกเดินข้ามไปให้อีกฝั่งหนึ่งเพราะอีกฝั่งนเนี่ยนะครับมีป้อมคาราฮอร่าตั้งอยู่แล้วบนป้อมคาราฮอร่าเนี่ยครับเอ่อทุกวันนี้ทําเป็นพิพิธภัณฑ์เดิมเนี่ยเคยเป็นป้อม นะครป้อมปราก,การแล้วบางช่วงก็เปลี่ยนมาเป็นคุกเป็นอะไรต่ออะไรแต่ทุกวันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของเมืองคาดวบาแต่เนื่องจากเวลาเราไม่มีก็เลยเดินไปแค่กลางสะพานเพราะว่าสะพานนี้ยาวมอกสักครึ่งกิโลได้นะครับเท่าที่ดูหลายร้อยเมตรอะ่ะเราก็เดินไปแค่ครึ่งสะพานก็พอจากนั้นเนี่ยบุตรหมายที่3ที่ถ้าท่านผ่านไปเนี่ยไม่อยากให้พลาดก็คือเขาเรียกว่าคอ u r t ยา r d of Cordoba หรือ ภาษาทางนั้นเขาเรียก patio patio ก็คือขอนยาดคือเรียกว่าย่านสวนหน้าบ้านหน้าเรือนนะในหมู่บ้านในชุมชนของเมืองคอร์โดบาเราก็ไปให้เวลาอยู่ที่นั่นเพราะกับหาด้านอาหารกินปรากฏว่าการไปเดินอยู่ที่ไอถนนคนเดินนะภาษาเราเรียกอยรางนี้กกันแล้วถนนคนเดินแล้วหน้าถนนเนี่ยเขาก็ไม่ตกแต่งอะไรเท่าไหร่ฮะแต่จุดเด่นของเขาก็คือว่า อาคารเขาขาวสะอาดสถาปัตยกรรมก็แตกต่างถนนเนี่ยทางเดินก็แค่เป็นตรอกให้เดินสวนกันเท่านั้นสองสามคนสวนกันได้แต่จุดเด่นของเข,เขาคือทุกบ้านมีดอกไม้มาวางอยู่ตามเฉลียงตามระเบียงหรือไม่ก็ใส่กระถางใส่หม้อมาแขวนอยู่ตามผนังบ้านจึงทำให้เป็นตรอกที่ อันที่หนึ่งโครงสร้างก็งามแต่แคบมากนะครับสะอาดด้วยนะครับแต่ที่สำคัญคือเต็มไปด้วยสีสันแหง่งดอกไม้กำลังบานคนเดินกันแบบแน่นมากแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปนี่นะครับต้องถ่ายแบบเงยนะฮะเพราะว่าถ่ายระดับล่างไม่ได้เลยเพราะเต็มไปด้วยคนทุกคนก็เงยถ้าถ่ายรูปเกยถ่ายรูปถ่ายรูปกันนะครับเดินกันจนเหนื่อยผมเนี่ยไปเตะตามากที่สุดก็คือว่ามูลี่ของคนที่คอร์ดบาโอฮ้ยนับถือจังอะ นี่พิซสาที่ยนะี่สิบเอ็ดเนาะมูลี่เขาใช้อะไรรู้ป่ะมูลีเเ่เขาเอาย่านหญ้าผมช้ําว่าย่านหญ้าแล้วนะครับมาถักมาทอแล้วก็ม้วนแล้วก็ปิดหน้าต่างเขาไม่ใช้ผ้าใบนะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็ใช้ผ้าใบนะทํากันศาสตร์หรือไม่ก็เป็นอลูมิเนียมหรือไม่ก็เป็นเหล็กเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ใส่กันไปจนรุงรังแล้วหมดงาม บ้านของเขาทุกคนนะครับหน้าต่างทุกบานงามสะอาดแล้วประดับด้วยกระถางดอกไม้และดอกไม้ทุกกระถางก็บานด้วยแล้วก็หลากสีสันหลากชนิดพันแล้วแต่บ้านนูน้นบ้านนี้บ้านนั้นดอกไม้ผมรู้จักครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งไม่รู้จักพิทูเนียบิโกเนียนี่รู้จักนะครับแต่พอไปคาเนชันยังรู้จักแล้วมีหลายตัวไม่รู้จักละแต่ที่สำคัญก็คือเมืองเขาก็ฝนตกมากนะครับปรากฏว่า แม้กระทั่งกันศาสตร์เขาก็ไม่ใจเขากลับใช้ใช้ม่านจากวัสดุธรรมชาติเห็นม้วนขดไว้เลยพอฝนตกเขาก็ขึงคลี่นะครับพอฝนไม่ตกเขาก็ม้วนผูกไว้โอ้โ้หเแท่อะไรงั้นทำไมเรากถึงมุรีไม้ไผ่ของบ้านเราแต่ก่อนนะทุกวันนี้ไม่มีใช้แล้วหาซื้ออย่างยากเลย ส่วนเรื่องที่กินเหรอครับโอ้โหมันมีร้านอาหารที่เป็นบรรยากาศดีๆสวยๆเย,ยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือสเปนธรรมดานะบรรยากาศเขาเมืองกระทิงเนาะเราก็ต้องไปหาร้านที่มีกระทิงนะครับมีหัวกระทิงมีอะไรกระทิงแขวนไว้ผมยังไปเจอมูรี่ที่ตื่นเต้นอีกอันหนึ่งคือบ้านเมืองของเขาเนี่ยเนื่องจากบ้านเขาเล็กๆเ,เขาก็จะมีเปิดหลังคาโปร่งไว้รับแสงรับลมนะครับพอแดดออกเขาก็ใช้วิธีดึงผ้าใบนะครับ หรือฝนตกเขาก็ดึงผ้าใบปิดวิธีคิดวิธีจัดการชีวิตเศรษฐกิจบ้านและเมืองของเขาเนี่ยมันผสมผสานได้อย่างงดงามและก็ลงตัวมากอย่าลืมนะครับถ้าผ่านไปสเปนแล้วก็ลองแวะไปที่คอร์โดบาไปแล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมี3สิ่งที่จะทิ้งท้ายกับกรณีศึกษาที่คอร์โดบาอันที่หนึ่งก็คือบ้านเมืองของเรามีคุณค่าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้ว คนแต่ก่อนเนี่ยเขาก็เข้าไปใช้ต่อแล้วก็สืบสารไม่ได้ทำลายนะครับสร้างเสริมเติมกันไว้อันนี้อันที่หนึ่งที่ไปพบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มหาวิหารโบสถ์ที่ผมบอกแล้วนะครับมาตั้งแต่วิซิคอสโรมันจนมาถึงมุสลิมจนมาถึงกธิกจนมาถึงบารอกนะครับคือผสมเืินเข้าไปผสมเงินเข้าไปไม่ได้รือ้อไม่ได้ทำลายมีแต่การปรับแล้วก็รูปเรื่องต่างๆก็รักษากันสืบทอด สังสมกันไปจุดที่2เนี่ยครับที่สัมผัสเนี่ยนะครับก็คือว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยไม่ทิ้งให้บ้านเมืองเขาแห้งนะครับมีต้นไม้มีดอกไม้ประดับประดาโดยช่วยอย่างยิ่งเมื่อเขาเอาทั้งหมดเนี่ยมาประยุกเข้ากับชีวิตและเศรษฐกิจตรอกทอกซอยของเขากลายเป็นถนนคนเดินที่งดงามแล้วร้านค้าทั้งหลายเนี่ย แฝงอยู่ในบ้านร้านเหล่านั้นแหละครับไม่ว่าจะร้านขายของที่ล,ลึกไม่ว่าจะร้านอาหารเพราะฉะนั้นบ้านเรานะครับที่เป็นบ้านเมืองเล็กเมืองน้อยตรอกเล็กตรอกน้อยมาช่วยกันจัดให้มันงดให้มันงามแล้วก็เป็นย่านถนนคนเดินนะครับเป็นย่านเที่ยวเป็นย่านจับจ่ายใช้สอยกันให้มากๆขึ้นคอดโดว่าจึงมีคุณค่าลึกๆที่ผมซึมซับแล้วก็รับเอากลับมาประมาณนี้ สัปดาห์หน้าไปแกรนาดาซึ่งถือเป็นรัฐสุดท้ายของพี่น้องมุสลิมบนสเปนเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา